ผมบอกเลยนะว่าพาปูสุกอะเนื้อผงอะยังไงก็ศักดิ์สิทธิ์กว่าตะกั่วหรือทองผสมนี่นะครับที่ปูสุกเนี่ยท่านเอาไปทำเม็ดประคำใช่ไหมฮะที่ท่านเอาไปทำเม็ดประคำส่วนอันนี้ก็เป็นพระผงหลวงปู่สุกอีกเช่นกันซึ่งพระผงหลวงปู่สุกเนี่ยการันตีความแท้ด้วยเนื้อหาและมวลสารการันตีว่าปู่สุกสร้างพระเนื้อผงถ้าเปรียบเทียบกับประคำของท่านซึ่งประคำปู่สุกเนี่ยท่านจะใส่ทุกเนื้อทั้งเนื้อว่านทั้งเนื้อผงทั้งคุกลักทั้งใบลานร้อยไว้ในเส้นประคำการันตีโดยมีพระพิมพ์แบบเนี้ยวัดนกเอาไปแจกซึ่งวัดนกมาขอจากปู่สุกไปอ่ะเป็นประวัติที่ยังว่าปู่สุกนะสร้างพระเนื้อผงพุทธคุณเนื้อผงใบลานไม่ได้สร้างแค่คุกลักอย่างเดียวเห็นไหมครับนี่แล้วพระเนื้อผงหลวงปู่สุกอ่ะก็ไม่ได้ค่อยพบเจอเขาก็เลยบอกว่ามีคุกลักอย่างเดียวคุกลักจึงแพงเป็นหลายแสนแบบนี้เขาว่านะฮะพระหลวงปู่สุขที่ราคายังไม่แพงตอนนี้แต่พอรู้แล้วก็แพงขึ้นมาเยอะมากมีอยู่สององค์อ้าวเอาพิมพ์ที่เขาเล่นหากันลงหนังสือชัดเจนไปแล้ว2นาทีเปิดแรกมาเวลาเลยครับมาแล้วครับ 10,000 บาทที่พี่จอร์จคิงโอ้โหต้องบอกครับคุกลักเป็นแสนพุทธคุณไม่ได้ต่างเป็นพระปู่สุขเหมือนกันแล้วทุกวันนี้หนังสือนังหาทุกเล่มนะฮะรู้แล้วนี่แต่ราคายังถือว่าจับต้องได้ในตอนนี้สำหรับคนที่ศรัทธาและรู้มา 15,000 บาทที่พี่ประพันธ์ครับพี่เกียงไก่ 16,500 17,000 บาทที่พี่เปรมมานัทครับหมื่นกว่าบาทสำหรับพระหลวงปู่สุขโอ้โหโอ้โหเสียใจนะเนี่ย 17,500 บาทครับราคาสุดท้ายเสียใจนะเนี่ยผมบอกเลยพี่บอยสุพรรณบอกพ่อน้องครับพี่พี่สาคอนมา 18,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่สาคอนนะครับ 18,000 บาทปูสุกหมื่นกว่าบาทปิดแล้วนะครับโอ้โหพี่ขนาดทิพย์ไม่ทันนะพี่ปิดที่พี่จอร์จคิงนะครับ 18,500 บาทพี่ขนาดทิพย์ 18,300 ไม่ทันแล้วนะครับเนื้อผงด้วยครับพี่สุทินพี่สาลิศบอกเนื้อผงครับโอ้โหเพื่อนใครที่เก็บพระหลวงปู่สุขพิเศษพิเศษตอนนี้นี่แบบนี้หยิบมานี่ความเก่าแท้เลยยังกับพระปิรันขาวอ้าวเริ่มนี่ครับต้องบอกว่าเนื้อผงหลวงปู่สุขก็ต้องเอาผงพุทธคุณเนี่ยแบ่งไปคุกลักแบ่งไปผสมผงใบลานแบ่งไปผสมอะไรต่อมีอะไรอันนี้คือผงล้วนๆตั้งต้นเปิดแรกมาเวลาเดินครับนี่องค์นี้หยิบมาโป้นี่แท้ดูง่ายสบายจ้าพิมพ์ภาพมณฑลด้วยมาแล้วครับ7,000บาทครับเปิดแรกพี่ขนาดทิพย์มา 15,000 บาทอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับตอนนี้เนื้อเก่ายังกระสมเด็ดต้องบอกนี่ยังกับพระปิรันขาวครับโอ้โหนี่เราต้องบอกว่าผงล้วนเนี่ยมีน้อยเหมือนปูบุญมะกางบางแก้วผงล้วนก็มีน้อยอยู่ที่ 17,000 บาทแล้วนะครับตอนนี้ที่พี่ประพันธ์ผมมององค์นี้นะผมคิดในใจผมไม่น่าขายเลยแบบเนี้ยคือหายากที่สุดเพราะผงที่หลวงพ่อเขียนแล้วลบเนี่ยส่วนมากใช้เป็นผงตั้งต้นในการไปผสมกับอย่างอื่นให้ได้พระจำนวนมากๆ
ถ้าผงล้วนๆเนี่ยนี่คือเต็มๆอยู่ที่ 18,500 นะครับแบบนี้หายากที่สุดผิดนี้หายากนี่แบบนี้คือเต็มๆครับราคาสุดท้ายที่ 18,500 นะครับพี่กรณ์ครับ 18,700 โอ้โหใครที่เก็บปูสุกต้องบอกว่าผงล้วนหายากสุดแล้วเห็นราคาที่ใส่อยู่นี่ก้องแกงมากนี่ถูกกับผมเพราะกลัวอีกอยู่ 19,000 บาทที่พี่ชนละสิทธ์นะครับราคาสุดท้ายมา 19,000 ที่พี่ชนละสิทธ์นะครับปูสุกต้องพี่จอด 19,200 ที่พี่พีระพันธ์นะครับโอ้ครับปูสุกผงล้วนอันนี้หายากที่สุดในบรรดาพระหลวงปูสุกทั้งหมดครับเอาละครับใครจะได้เป็นเจ้าขององค์นี้ปิดแล้วนะครับโอ้พี่สุชาติพี่กอนพี่สุชาติโอ้พี่กอนครับใส่มา 20,000 ไม่ทันเป็นพี่สุชาติ 19,500 ใช่ปิดที่พี่สุชาตินะครับ 19,500 บาทพอนงครับพี่บอยวางไม่ลงโอ้โหเพื่อนอ้าวพอนงไว้คองมาดันอ่ะแล้วผมถามว่าพระแบบนี้พระอมตะแบบนี้ตลอดเวลาผ่านมาเนี่ย 4-50 ปีก็ไม่เคยลดคุณค่าพระเกจิสมัยเนี้ยที่เราขึ้นมาเล่นกันก็เพราะว่าพระยอดนิยมแบบนี้หาไม่ได้แล้วใช่ไหมพระนุ่งครับอาจารย์โอ้โหนุ่งคุณนี่แหละครับเอามาตักตลอดการแต่ผมเห็นพระยอดนิยมที่ใส่ทุกวันนี้ไม่ได้สมกับชื่อหลวงพ่อเลยเนี่ยเสียดายไหมเอาว่าใครคิดได้ก่อนก็ฉลาดเก็บกันไปเพราะโหน่งรายการสุดท้าย2นาที2นาทีนี่2นาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับพอโหน่งคองมาดันมาแล้วครับเปิดแรก 7,000 บาท15,000ที่พี่บอยสุพรรณอยู่ที่ 15,000 บาทที่พี่บอยสุพรรณนะครับราคามาเวลาเดินครับ16,000 บาทที่พี่วิบูลย์สินธุนาครับพ่อโหน่งวัดคลองมาดันโอ้โหพี่โอ้ผมชอบพี่นี่มีโอกาสผมจะไปทางนั้นผมไปหาพี่ถึงที่แน่นอนครับพี่เต๋าสุราษฎร์ได้ครับพี่เต๋า 18,000 บาทที่พี่บอยสุพรรณครับผมถามว่าหลวงพ่อหนงว่าคอมดันเนี่ยสมัยก่อนมีพระเนี่ยดินก็ยัดเป็นพ่อหนงหมดแล้วครับเพราะขายได้อยู่ที่เดียววัดเดียวที่ยอดนิยมไฟไหม้ตลาดบางลี่ท่านนั่งบริกรรมคาถาฝนตกดับไฟได้นะฮะเป็นพระที่หลวงพ่อเนียมสั่งกับพ่อปานบางนมโคไว้ว่าถ้าสิ้นฉันแล้วอยากรู้อะไรให้ไปถามพ่อหนงถ้าว่านายสุพรรณยังไงก็ต้องพ่อโหน่งของมาดันพระพ่อโหน่งหมดแล้วเราจึงมาใช้พระลูกศิษย์ทดแทนขอท่านกันแต่ราคาพระหลวงพ่อโหน่งที่เพื่อนๆใส่อยู่ตอนนี้ผมบอกว่าถ้าอยากได้พ่อโหน่งแท้ๆไปซื้อผ่านเซียนแนวหน้าของเมืองไทยเขาก็เรียกในราคาพุทธคุณพ่อโหน่งคือหลายๆหมื่นอยู่ที่ 18,500 แล้วนะครับที่พี่วิสิตจันชุ่มแต่พระหลวงพ่อหน่วงที่เพื่อนๆใส่ราคาอยู่ตอนนี้มันไม่สมกับพุทธคุณของท่านพี่บอยสุพรรณมา 19,000 บาทครับนะครับก็เลยเอาเป็นว่าจะเสียตังค์ซื้อพระสักองค์หนึ่งแขวนคอคุณก็เปรียบเทียบเอาแล้วกันว่าคุณจะแขวนอะไรอยู่ที่ 19,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายใครบอกพระพ่อโหน่งเล่นยากพระพ่อโหน่งเก๋เยอะไม่เกี่ยวนี่ครับเพราะนี่ผมประกันแท้ให้ตลอดชีวิตไงเนี่ยต้องบอกครับว่าพระเก่าๆพระยอดนิยมราคานี้อายพระใหม่นะครับอ้าวพี่สาลิศ 19,500 พี่บอยสุพรรณมา 20,000 นี่นะครับโอ้โหก็พูดได้แค่นี้
เพราะโหน่งราคา 20,000 นี้ต้องบอกว่าแทบจะถูกกว่าพระพ่อกวยแทบจะถูกกว่าใหม่ๆนะครับนี่ใครได้ไปดีใจด้วยครับองค์นี้พระพ่อโหน่งแท้ๆราคานี้โอ้โหปิดแล้วนะครับปิดที่พี่บอยสุพรรณ 20,000 บาทถ้วนโอ้พี่สอนลิซ่ามา 22,000 ไม่ทันนะครับวางไม่ลงโอ้โหเพื่อนครับสุดยอดครับวันนี้ดูเดือดมันมากๆอ้าวนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับวันนี้นะส่องพระสมเด็จนะสำหรับวันนี้แล้วก็ส่องพระสมเด็จแท้ๆก่อนนอนเพราะอยากจะบอกว่าณตอนนี้ผมไม่สามารถจะหาพระสมเด็จมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้อีกแล้วใครที่ได้มาก่อนนี้ก็นะครับต้องบอกว่าโชคดีมีพี่ท่านหนึ่งให้ผมหาพระสมเด็จให้ผมยังหาให้ไม่ได้เลยเอาเรื่องจริงความรู้ของอาจารย์ช่วยให้ผมดูพระเป็นขอบคุณครับพันธีราตรีสวัสดิ์ครับนี่พระอีกหนึ่งไรนานๆก็หยิบพระสมเด็จมาให้ดูกันเผื่อเพื่อนๆไปเจอพระสมเด็จเก่าแบบนี้จะหาให้ผมได้สำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านสวัสดีครับ